สวัสดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้นะคะวันนี้ก็จะมาทำรูมทัวร์อีกโรงแรมหนึ่งนะคะชื่อโรงแรมเดอะโรงแรมโฮเทลวิสตานัมบะนะคะที่โอชงบรินะคะอันนี้ก็จะพอเปิดประตูเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นประตูนะคะจะมีที่แขวนเสื้อผ้าตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าล้างมือนะคะมีสบู่มีอะไรเรียบร้อยตรงนี้ก็เป็นผ้าเช็ดตัวมีตู้เซฟถังขยะนะคะอันนี้ก็ตู้เย็นก็จะมีน้ำให้2ขวดนะคะมีกาน้ำร้อนต้มน้ำร้อนอันนี้ก็จะเป็นมุมกาแฟแต่ว่าเขาให้หยิบออกมาจากข้างล่างนะคะผ่านมาทางนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำกับห้องส้วมแยกกันนะคะห้องน้ำสวยเลยอ่ะก็จะมียาสระผมแชมพูยาครีมนวดนะคะอันนี้ก็จะเป็นทอยเลทแยกค่ะพอมาตรงนี้ก็จะเริ่มเข้าห้องนอนค่ะวันนี้แม่บ้านจองมาเป็นเตียงเดี่ยวนะคะ2เตียงนี่ค่ะห้องก็ไม่ได้กว้างมากเปิดกระเป๋าต้องมาเปิดข้างนอกนะคะต้องมาเปิดตรงนี้แต่ว่าเขาจะมีที่ให้เปิดกระเป๋าตรงนี้นะคะแม่บ้านเอาเสื้อทับไว้นี่ค่ะแต่เราก็เปิดกระเป๋าบนเตียงได้เนาะตรงนั้นก็จะเป็นโซฟาแล้วก็มีเคาน์เตอร์เล็กๆนะคะห้องก็โอเคใช้ได้อันนี้เดี๋ยวแม่บ้านเปิดให้ดูวิววิวอยู่ฝั่งนี้โอ้ยฝั่งนี้หาไม่เจอมันซ่อนแอบอยู่เอาผิดข้างนี่ค่ะอันนี้คือวิวจากห้องนะคะก็จะเห็นมันจะเป็นซอยเป็นถนนนะคะไม่ใช่สิเนาะไม่แน่ใจว่าเป็นซอยเป็นถนนหรือเป็นที่จอดรถละมั้งคะแล้วก็จะเป็นตึกข้างหน้าก็เดินสะดวกค่ะเดินไปฝั่งนี้นิดนึงเลี้ยวขวาก็จะเป็นโดทงบุรีนะคะนี่ค่ะก็โอเคค่ะสำหรับราคามันก็แล้วแต่ช่วงที่จองเนาะแล้วแต่ช่วงที่จองแต่ช่วงที่แม่บ้านจองไว้แม่บ้านจองแต่ยังไม่ได้จ่ายมาจ่ายโรงแรมนะคะแล้วค่าเงินเยนเขาแข็งขึ้นนิดหน่อยก็เลยต้องจ่ายขึ้นนิดหน่อยสรุปว่า2คืนแม่บ้านจะพักที่นี่2คืนแม่บ้านจ่ายไป400เหรียญออสเตรเลียก็ตกคืนละประมาณ 5,000 นะคะก็ประมาณนี้ก็โอเคเนาะมันมาช่วงแบบไม่รู้ห้องถูกหรือห้องแพงบางทีหาห้องถูกกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเราก็เอาที่เรารับได้นะคะราคาถูกราคาแพงบางทีโรงแรมเดียวกันมันราคามันก็จะได้ไม่เท่ากันนะคะอยู่ที่ช่วงวันเวลาที่เราจะบุ๊กด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือโรงแรมที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะไปคิดให้อีกที